สวัสดีครับอาร์ตนะครับเจ้าของช่องอาร์ตสันตินะครับวันนี้เราจะมารีวิวให้ฟังคือไม่ได้รีวิวหรอกเอามาบ่นให้ฟังแล้วกันเกี่ยวกับกล้องของ Hikvision นะครับที่เป็นกล้องหมุนหรือเรียกว่า PT นะครับ PTC นั่นแหละซึ่งก็จะเป็นพวกตัวมินิไม่ได้ตัวใหญ่ๆนะก็คือเท่าที่มีตรงนี้เพราะว่าเราได้อัพยกเปลี่ยนกล้องที่เคยติดไว้ตั้งแต่ปี60เปลี่ยน NVR เปลี่ยนอะไรด้วยแต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะค่อยมาเล่าเรื่องนั้นเดี๋ยวเราอันนี้มาก่อนนะก็เล่าให้ฟังว่าตัวแรกที่คิดจะเปลี่ยนก็คือตัวนี้นะครับซึ่งเป็น Hikvision นะครับเป็น Color Blue นะครับก็คือ Color Blue ก็คือเป็นสี24ชั่วโมงนะครับก็ทำไมถึงอยากได้ตัวนี้ก็คือตัวนี้มันถูกที่สุดในแบบอีพวกนี้ที่เราจะจ่ายได้แล้วหรือตอนนั้นในความคิดนั้นที่จะเปลี่ยนนะก็คือ 3,190 บาทเนาะในแอปก็เลยเอามาก่อนอยากเรียนรู้ว่าเฮ้ย PC มันบลาบลาอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราให้มาดูสเปคกันว่า PCT มันเป็นยังไงก็จะเป็นตัวนี้นะครับ 400 SCGE นะครับก็ตามนี้บอกหน่อยเนาะอ่ะก็คือได้4เมกนะนั่นแหละ Clear Image บลาบลา TD DNR Technology ก็คือย้อนแสงเนาะแต่กำลังงงว่าภาพย้อนแสงที่ต้องการย้อนแสงจริงออกมาก็ไม่ได้ดีเนาะแล้วอันนี้ก็คือมี built-in memory card slot ก็คืออันเนี้ยอัดในกล้องได้นะครับแล้วก็ water dust resistant P66 นะอันนี้ก็น่าจะน่าแหละเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนั้นนะครับก็ผ่านด้วย HIC connect นะครับเหมือนเดิมแล้วก็ air for remote manage and view device อะไรเงี้ยก็เนี่ยมันก็จะบอกว่าเนี่ยเพราะว่ามันก็คือถ้าพวก color view ก็จะเป็น 0.1 ลักอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันจะน้อยที่สุดแหละที่มันจะเป็นสีเนาะแล้วก็เลนก็คือ 2.8 กับ4นะครับเมืองไทยก็เอา 2.8 มาไม่รู้ก็แล้วแต่อันนี้เราเอา 2.8 เราชอบเลนกว้างแค่นั้นเอง Aperture ก็ F เท่ากับ1นะฮะก็มี Supplement Light Type เป็น White Light White Light ก็คือถ้าเกิดเปิดแสงก็จะเป็นสีขาวช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เห็นมีสีส้มนะแต่ก็ไม่รู้อะไรยังไงเหมือนกันคือเรามาเล่าให้ฟังเนี่ยคือไม่ได้ลงลึกมากไม่ได้เป็นคนขายแล้วก็คือว่าการที่จะเลือกซื้ออ่ะถ้าคุณจะซื้อออนไลน์อ่ะต้องศึกษาแบบในระดับหนึ่งนะไม่ใช่แบบอยู่ที่จิ้มอ่ะแล้วจะได้มาของแบบอันนี้เกือบ 3,000 อันนี้ 3,000 กว่าแต่มันได้ดีกว่านี้แทบจะอันนี้แต่อันนี้เป็นรุ่นที่ 6,000 กว่าแต่ก็ไม่ได้เท่าอันนี้อย่างเงี้ยคือเข้าใจว่ามันแบบต้องศึกษาในระดับหนึ่งก่อนที่จะจิ้มซื้ออ่ะเพราะว่าฉันอ่ะจิ้มแล้วสุดท้ายก็แบบมันไม่มีคนให้ถามมาเธอมันแบบว่าพอมันอย่างนู้นก็ทำไมไม่ได้ทำไมอย่างนี้ทำไมมันก็ไม่ได้ทำไมอย่างนั้นมันก็ไม่ได้แบบต้องทำยังไงวะอะไรอย่างนั้นเลยนะจะบอกให้เนี่ยแล้วก็วิดีโอเข้ารหัสได้แค่ H265 บวกได้อยู่นะก็แพนทิวก็เนี่ยเวลามันจะหมุนนะมันดูมันโน้มได้ขนาดไหนดูแพนดูทิวอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะเวลาที่เราจะติดจะได้รู้ว่ามันหมุนได้สุดไหมวะหรือว่ามันหมุนได้แค่ตรงไหนเดี๋ยวไปติดนู่นติดนี่ตรงติดนั่นอะไรอย่างงี้นะฮะนะครับแล้วก็ไปปึ๊บออดิโอนะครับก็อันนี้เป็น two way audio ซึ่งจะบอกว่า two way audio ของ Hikvision เนี่ยคือสำหรับเรานะฟังไม่รู้เรื่องยังฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเอาง่ายๆว่าพูดผ่านไปยังฟังไม่รู้เรื่องจ้ะไม่รู้ว่ามันสูงไปหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดมึงไม่ติดสูงมึงจะติดกล้องวงจรปิดทำไรล่ะถูกไหมคือมันก็ต้องสูงแล้วพอสูงอ่ะคือเข้าใจไหมคือลำโพงอ่ะมันก็ไปอยู่สูงๆอย่างเงี้ยมันก็เสียงมันก็ยิงไปทางหนูมันไม่ได้ลงมาอย่างนี้ไงมันก็ไม่ได้ยินอ่ะกำลังงงว่าเฮ้ยกูคิดถูกปะเนี่ยถ้ากูจะอัพให้มันแบบมีเสียงแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ WDR Wide Dynamic Range นะครับที่เคยบอกก็คือย้อนแสงเนาะ The Image Enhance นั่นก็คือแบบย้อนแสงนะครับอันนี้ก็คือพอร์ต100ทับจึ๊บๆนะฮะ built in memory slot นะครับ built in microphone นะฮะ built in speaker นะครับก็มีปุ่มรีเซ็ตเนาะอันเนี้ยจะบอกว่า event น่ะก็คือแบบอีพวกตรวจจับเหตุการณ์ทั้งหลายอ่ะดูดีๆนะราคาถูกอ่ะมีแค่ motion detect นะครับถ้าคุณจะเอาไปแบบรักษาความปลอดภัยที่จริงจังจริงๆอ่ะไอตัวถูกอ่ะตัว series value อ่ะตัดทิ้งไปเลยเพราะมันไม่ได้อะไรเลยนอกจาก motion detection คือเอามาแล้วงงแบบเฮ้ยไม่มีอะไรเลยไม่มีลายไม่มีการผ่านเส้นที่เรากำหนดว่าแบบตรงนี้นะห้ามผ่านเข้ามาออกไปอะไรอย่างเงี้ยให้มันร้องอะไรเงี้ยหรือว่าการบุกรุกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยต้องไปใช้กับ NVR แล้วถ้าเกิด NVR โดนอย่างอื่นใช้ไปแล้วก็ซวยไงเหมือนเราใช้แบบ face recognize ไปแล้วเงี้ยซึ่งมันก็ไม่มี
รีซอร์สพอที่จะมาทำไอ้พวกนั้นให้กับอีกล้องที่มันไม่มีหาอะไรพวกนี้นะครับอืมชิบหายเหมือนกันนะฮะนั่นแหละแล้วก็มีเนี่ยหมดแล้วนะครับก็จะเป็นโมเดลแรกซึ่งตัวนี้นะครับไม่มี PTC ที่แท้จริงนะฮะมันแค่สามารถหมุนได้ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแต่มันสามารถเซตพรีเซตได้มันสามารถหมุนได้นะครับเดี๋ยวให้ดูว่าอันนี้ก็ปิดอันนี้ไว้นะครับปิดขอปิดภาพไว้เนาะมันก็คือมันจะบอกว่ามันหมุนได้มันเซตพรีเซตได้เท่านั้นเองนะฮะจบแค่นี้แต่เราจะบอกว่ามันไม่ได้ไงคือสมมุติคนที่อยากจะเอาไปเข้า Home Assistant ตัวนี้ยังไม่ผ่านนะซื้อมาคุณทำ OnWeave เป็นเวอร์ชั่น 18.2 ถ้าทำไม่ผิดเดี๋ยวนะแป๊บนึงอึ๊บOnWeave เป็น 18.2 ซึ่งเข้าไปใช้ใน Home Assistant ไม่สามารถใช้ PTC of PTC function ได้นะฮะมันได้แค่แบบบอก motion detect อย่างเดียวแล้วก็มี reset มีอะไรของมันแบบง่อยๆอ่ะซึ่งแบบในราคานี้ทำไม OnWeave ไม่มาให้มันดีกว่านี้นะครับตัวนี้สำหรับคนที่อยากได้แค่ motion detect ก็จับความเคลื่อนไหวไม่ได้แยกอะไรมากมายไม่ได้แบบต้องการอะไรที่สติ๊กมากมายอ่ะตัวนี้ได้เนี่ยนะครับมันเป็นราคาถูกแล้วก็มีสีตลอดเพราะฉะนั้นก็โอเคสำหรับราคาถ้าเกิดซื้อจากเว็บก็ 2,900 2,800 ประมาณนั้นเนาะแบบ Shopee ก็ 3,100 ไปหาโค้ดลดเอานะครับตัวแรกนะครับผ่านไปอันนี้ก็คือสำหรับเราไม่ได้ประทับใจเลยนะฮะรู้สึกเสียดายตังค์ที่ซื้อแต่ก็อ่ะก็ซื้อไปแล้วเนาะอ่ะต่อมานะครับก็เป็นตัวที่2รู้สึกคาใจกับตัวนั้นมากว่าทำไมมันแบบกระดองกระเหรี่ยกระร่อยกระเร่วนะฮะก็เลยจะมาเปลี่ยนหน้าบ้านตรงที่โต๊ะที่แบบโต๊ะทำงานนะครับก็คือจะให้มัน2ให้มันชัดเปลี่ยนเป็น4เมกจาก2เมกนะก็เลยแบบหาอีกตัวนึงเพราะตัวนั้นก็หามาเป็นได้เป็นตัวนี้ Mini PTC Camera เลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยพอไปดูเนี่ยมันอยู่ใน Pro Series อ่ะพอเป็น Pro Series ก็โอเคเพราะเห็นราคามาแล้วแหละว่าทำใจเลยนะ 6,500 เนี่ยคือราคาแพงเลยอ่ะสำหรับในสิ่งที่แบบขายออนไลน์คือนอกออนไลน์อาจจะมีกล้องที่ราคาแพงกว่านั้นก็ได้แต่ว่าถ้าในออนไลน์อ่ะ 6,500-7,500 เนี่ยถือว่าโอ้ my god แล้วอ่ะก็คือแบบแพงแล้วอะไรเงี้ยก็ตัวเนี้ยจะได้มาที่ 6,500 นะครับจะเป็นชื่อรุ่นมันจะเป็น 2DE3A404IW จะจำเป็น 404IW คือตัวนี้นะฮะในจอนี้โอเคนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะ 404IW เนาะเอาง่ายๆก็คือ 4MX Excellent Low Light Performance Dark Fighter Technology Dark Fighter Technology แปลว่าไม่ได้ถ้ามันไม่ได้เขียนว่า Colorful เอ้ย Colorful ก็คือ Dark Fighter ก็คือสู้ก็คือในที่มืดอะมองเห็นดีแต่คือไม่ได้เป็นสีนะครับจำไว้ว่า Dark Fighter Technology เนี่ยก็คืออยู่ในที่มืดนะฮะเป็น IR เนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนหลังเขาเอาไปบวกกับแสงเป็นอะคูสติกไอพวกคาลูบูหรือยังแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ใช่เป็นแค่ Dark Fighter ตอนนั้นคิดว่า Dark Fighter คือสีไม่ใช่คิดผิดอีกแล้วนะครับ up to 50 เมตรนะฮะ IR distance นะครับ30 wide light distance คือตัวเนี้ยกับตัวนั้นมันมีขายอยู่ในออนไลน์ทั่วในออนไลน์พวกแอปอ่ะมีหาเจอแน่นอนแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรยังไง support audio wide shore alarm นะครับ support audio wide shore alarm เขาคือสามารถให้มันร้องให้มันแหกปากแวะวะหรือว่าจะให้มันเตือนบลาบลานะครับอ่ะอันนี้นะครับจะเป็นแบบในนี้อ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูก็ขยันนิดนึงอ่ะเนี่ยก็คือจะมีการสัญญาณเตือนนะครับไอ้ Virtual Alarm อ่ะก็คือสามารถทำให้มันเป็นตัว Alarm ได้นะครับก็คือประเภทเสียงก็จะมี Warning Prompts นะฮะแล้วก็แบบเสียงที่กำหนดเองนะครับซึ่งเขาจะบอกว่าเป็นเวฟนะฮะไม่เกิน 512kb แล้วก็ไม่เกิน8กิโลเฮิรตซ์นะครับวอร์นิ่งก็จะมีให้เลือกเป็นเนี่ยไซเลนต์วอร์นิ่งเวลคัมบาบาบามันก็จะมีของมันให้เลือกนะฮะซึ่งจะใช้เวลาสัญญาณเตือนเท่าไหร่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนั่นแหละคือไวทัลเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าโปรเนี่ยจะมีอะไรที่แบบเฮ้ยมันทำได้มากกว่าแล้วทำไมตัวนั้นนะแล้วก็อันนี้มาเปิดให้ดูแล้วก็คือโอเคก็คือพวกสมาร์ทก็จะมีเห็นไหมครับตัวจับเสียงตัวจับใบหน้าตัวจับการบุกรุกตัวจับข้ามเส้นซึ่งบอกก่อนนะตัวจับใบหน้า
ไม่ต้องไปมองมันนะไม่ต้องไปสนใจมันนะถ้าเกิดอันไหนมีแบบถ้าแล้วคือตรวจจับใบหน้าไม่สามารถส่ง notification มาให้มือถือหรือ NVR ได้อันนี้พูดแบบอันนี้ไม่คือพยายามหาแล้วแล้วก็ถามไปในกลุ่ม Hackware แล้วก็มีพี่มาตอบแล้วก็จะได้อีกเดี๋ยวจะเล่าต่อว่ามันได้อะไรมาแทนแล้วก็ไปเจอของฝรั่งก็คือมีเป็นบางรุ่นที่เป็น Face Detection แล้วเขาก็เลยบอกว่ามันไม่สามารถ Direct Notification ไปหาทั้งอันนี้แล้วก็ NVR ทั้งมือถือแล้วแบบตรวจจับบุกรุกตรวจจับความข้ามเส้นตรวจจับเข้าพื้นที่ออกนอกพื้นที่ตรวจจับสัมภาระตรวจจับวัตถุหายนี่คือสิ่งที่บอกไปว่าถ้าเราซื้อในตัว Value หรือราคาที่มันถูกเราจะได้แค่ motion detect ซึ่งมันจะแยกกันว่าเป็นแค่ event เหตุการณ์แต่อันนี้คือ smart เหตุการณ์ถ้าเหตุการณ์เนี่ยมันได้อยู่แล้วก็คือแบบตรวจจับการเคลื่อนไหวมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบบปิดกล้องเปิดกล้องอะไรพวกนี้มันมีอยู่แล้วคือมันแบบ value แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้แค่ตรวจจับความเคลื่อนไหวจริงๆมันไม่ได้ต้องการอะไรแบบที่แบบลึกกว่านั้นอ่ะก็ซื้อ value series นั่นแหละคุ้มแล้วแต่ถ้าเกิดต้องการอันนั้นต้องดูนะว่ามันให้มีอะไรอย่างนี้นะแต่จริงๆอ่ะเราอยากจะเอาไอ้พวกสมาร์ทมาใช้แต่ปัญหาคือดัดจริตใช้เป็น face capture ไปเลยนะครับเพราะว่าซื้อ NVR 7732 NXi มามันใช้ face capture ได้1ช่องนะฮะก็ใช้ไปเลยก็คือแล้ววิธีที่จะทำให้เตือนน่ะก็คือต้องให้มัน capture และต้องให้มัน compare คือเปรียบเทียบหน้ากับมันถึงจะส่งการแจ้งเตือนมาว่าหน้ามีคนเข้ามาแล้วก็แคปหน้ามาแล้วแล้วก็ส่งมานะซึ่ง Face Detection ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะมีทำไมก็ไม่รู้คือเอาง่ายๆที่จะพูดก็คืออย่าง NVR ที่มันแบบแคปคอมแพร์ได้อะไรเงี้ยคือมันให้ใช้ได้ถึงช่องใช่ปะคือกล้องที่มันไม่ได้มี Face Detection อ่ะมันก็ทำได้เพราะว่ามันทำได้แค่ช่องเดียวมันก็ทำให้เลยแบบแล้วจะซื้อ Face Detection มาทำไมอ่ะถ้างั้นก็ไม่ต้องซื้อกล้องที่มี Face Detection คือดู NVR ด้วยเผื่อกลายเป็นว่าจะซื้อแบบเปลืองออปชั่นเปล่าๆอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็จะมี PTT ที่แท้ทรูนะครับตัว Pro เนี่ยมี PTT ที่แท้ทรูแต่ก็ยังใช้ PCT เอ้ย PTC ใน Home Assistant ไม่ได้นะฮะ 6,500 ก็ใช้ไม่ได้นะครับเนาะแล้ว PTT ที่อาจใช้ก็จะมี Parking นะครับ Parking Action เนี่ยตัวเนี้ยก็จะได้แค่เป็น Preset นะครับแต่ถ้าเกิดอีตัวเนี้ยได้มากกว่าแต่เดี๋ยวจะนั่นแหละมันจะได้แต่ Preset นะครับก็คือเราก็เลือก Preset ไปแต่เนี้ยมันได้ Portal ด้วยแต่ว่าในนั้นมันไม่ได้บอกแต่ก็อาจจะได้มั้งPortal ก็คือแบบเราเซตไปว่าให้มันหมุนไปตรงนี้ให้มันหมุนไปตรงนั้นให้มันหมุนไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นกี่นาทีแล้วมันก็กลับมาแบบไปวิ่งอะไรก็คือเซตไว้ก็คืออย่างอันเนี้ยเซตไว้ preset ก็คือสมมุติอาร์ตเซตไว้ที่ preset 1 preset 1คือตรงนี้ preset 2คือแล้ว preset 2คือตรงนี้อ่ะเราอาจจะอยากมาดู preset 2แล้วอันเนี้ยเซตไว้720วิใช่ปะสมมุติ720วิคือ12นาทีเอาหมุนไปดูที่ preset 2ประมาณ12นาทีมากล้องมันจะกลับมาที่ preset 1หรือแบบเราหมุนอะไรเล่นของเราดูไปแล้วก็ไม่ได้รู้ตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยภายใน12นาทีมันจะกลับมาที่ตำแหน่งที่1นะครับเป็นการปาร์กิ้งเนาะพื้นที่ปิดบังเวลากำหนดเวลากำหนดก็แล้วแต่อยากจะกำหนดอะไรเป็นพอเท่ากับเป็นพรีเซตเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็คือประมาณนั้นนะครับอันนี้ที่หลักๆที่ใช้นะแล้วก็หาก็คือโอเคภาพเสียงสตรีมภาพเสียงนะครับจบแค่นั้นแล้วก็เหมือนกันนะฮะก็คือตัวเนี้ย 6,500 น่ะนางก็ยังให้เราแค่ 18.2 ของ ONIF นะครับ ONIF นะครับมันมีตัวแบบ Wi-Fi ด้วยนะแต่ว่าเป็น optional ก็คือแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็น Wi-Fi นะครับแล้วก็เป็น PoE เนาะทุกตัวที่อาจได้โชว์ก็คือ PoE หมดนอกจากเว้น E2 ตัวนี้นะอันนี้ PoE นะใช้ไฟแบบ AT มั้งก็ในราคาแพงอ่ะก็ยอมรับได้ในระดับนึงแต่ว่าก็เลยแบบเอ้ยก็คือตัวที่2,000ไปก็คือติดได้แหละ2ตัวนะครับต่อไปก็แล้วก็มาถึงตัวที่เราก็ไปตามหามาให้พี่สาวเราในการแบบเปลี่ยนตรงตำแหน่งนั้นของนางคือ2ตัวนั้นเราซื้อมาแล้วเรารู้สึกว่า
ตัวถูกไม่ตอบโจทย์ตัวแพงก็ไม่ตอบโจทย์ที่มันไม่มีสีทั้งคืนแล้วก็ยังเข้า Home Assistant ไม่ได้อ่ะอยากรู้ว่าจะทำยังไงก็เลยแบบงั้นไปหาใหม่ว่าอะไรยังไงแล้วพอเราอ่ะสมมติว่าเราแบบเซิร์ชพวก High Vision ที่มันเป็น PTC เนี่ยเราก็จะเจออีตัวเนี้ยบ่อยๆเยอะแล้วเราก็มาหาในโทปงช็อปปี้เฮ้ยมันไม่มีวะทำไมไม่มีวะแล้วก็เลยแบบไปใน High Vision ที่มันเป็นแบบกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นแบบว่ามีเจ้าของร้านใหญ่น่าจะเป็นเอเจนซี่แบบดิสติลอ่ะสักคนนึงอ่ะเขาก็ตอบอยู่ในนั้นนะก็เลยส่งไปถามว่าน้องก็ส่งไปถามว่ามีตัวนี้ไหมเขาก็บอกเดี๋ยวเช็คให้นะแล้วเขาก็หายไปเลยแล้วฉันก็ไม่สามารถที่จะหารุ่นนี้ในที่มันเป็นภาษาไทยได้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วใน Shopee ก็มีอยู่แค่ตัวเนี้ยตัวเดียวเราก็แบบเฮ้ยดีใจจังมีอีกรุ่นนึงอะไรยังไงก็ไปนั่งดูแล้วแบบส่งจากมาเลเซีย 4,200 กว่าบาทก็เอายังไงวะสุดท้ายก็เอาเพราะว่ามันดูแล้วมันโอเคอ่ะเออก็พูดตรงๆว่ามันดูแล้วมันโอเคแล้วก็ถ้ามันจะไม่มีประกันอ่ะมันก็คงไม่พังง่ายหรอกเพราะว่า6ปีพังไปแค่ตัวเดียวเองเนาะก็สุ่มเสี่ยงเอาละกันอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งเขาก็รอ10วันก็ใช้โค้ดลด 15% ไปมั้งเหลือ 3,800 กว่าบาทนั่นแหละนะฮะก็ได้ตัวนี้มาเป็น C400BWDEF1T5 ตัวนี้จะเป็นตัว value นะครับมันจะมีตัวโปรด้วยแต่อันนี้จะเป็นตัวถูกนะฟังนะตัวถูกนี้กับตัวถูกนั้นแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่างกันแค่แบบพันเดียวอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้ว่าเขาว่าเป็นไลน์อัพที่จะเอาเข้ามาขายอยู่แล้วที่เอาเข้ามาขายนะแต่ทำไมหาไม่เจอหรือว่าโดนถอดไปเพราะว่ามันราคามันแบบเบียดอะไรกันหรือเปล่าแล้วออปชันมันกลายเป็นแบบอะไรเงี้ยอ๋อต้องบอกว่าตัวเนี้ยลืมบอกว่าตัวเนี้ยที่เอาตัวเนี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นเลนส์ซูมใช่ตัวเนี้ยเป็นเลนส์ซูม 4x ก็คือเป็นมันก็เท่ากับเหมือนว่ามันคงมี2เลนมันนั่นแหละมันก็แบบจากไกลเราก็ไปแคบอย่างเงี้ยก็คือยังชัดอยู่จน 4x อ่ะประมาณนั้นก็คืออันนี้ได้เลนส์ซูมที่เอามาเพราะว่ามันเป็นเลนส์ซูมด้วยใช่นะครับเนาะอยากรู้แต่อันนี้เป็นแวร์รูปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเลนส์ซูมมันเป็นเลนส์ธรรมดามันจะเป็นดิจิตอลซูมอย่างเดียวไม่ได้เป็นออปติคอลซูมนะครับไม่ได้เป็นเลนส์ซูมของมันเป็นแบบโปรแกรมซูมก็คือ e-dog ก็เอานิ้วขยายนะครับก็ซูมเหมือนกันอ่ะแล้วอันนี้มาดูตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาหน้าอันนี้ให้ดูเลยว่าดูนะมี PTC แท้นะเธอมันมี PTC แท้นะครับแล้วเหมือนกันหมดนอกนั้นน่ะแล้วยังได้อันนี้ตรวจจับเสียงด้วยส่วนเสียสัญญาณเสียงเนี่ยอันนี้ตรวจเสียงได้อีกนะครับสัญญาณเตือนขาเข้าสัญญาณเตือนบางกล้องนะแล้วก็มีแบบการตั้งค่าสัญญาณเตือนอันเนี้ยก็คือเป็นวิทัลอะลามได้อีกคือแบบ 3,800 อ่ะก็คือต่างจาก 6,500 ก็คือไม่มีเลนส์ซูมและก็ตัวนี้ที่สำคัญคือเข้า Home Assistant ได้เลยเกือบแบบกับ OnNeve เข้าได้เลยของเราคือใช้ PTC ใน OnNeve ใน Home Assistant ได้เลยก็คือเซตไปสีขาวว่าอันตัวปุ่มนี้ให้สมมติเซตว่าอันนี้ปุ่มพีเซต1ก็กดใน Home Assistant แล้วมันก็จะวิ่งไปพีเซต1ให้อันนี้ทำได้อันนั้นทำไม่ได้อันนั้นก็ทำไม่ได้อันนี้ทำได้เพราะว่ามันเป็น OnNeve ที่เป็นเวอร์ชั่น 19.12 นั่นแหละก็มีเสียง Two Way Audio ได้ก็จังไรเหมือนกันไม่ยังไม่รู้สึกประทับใจกับ Two Way Audio ของ Hikvision เลยเพราะมันเหมือนมันใช้ไม่ได้จริงอ่ะมันเหมือนมันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอย่างภาพเพิ่มมันก็มีเหมือนกันแหละนะทั้งประมาณนั้นอ่ะตัวเนี้ยก็คือแล้วมันเป็นแอคคูเซนใช่เป็นแอคคูเซนด้วยเป็นคาร์วูแล้วเป็นแอคคูเซนนะครับตัวเนี้ยทั้ง2เทคโนโลยีของไฮวิชั่นอยู่ในนี้เลยแอคคูเซนก็คือตรวจจับคนรถเนาะเวลาแบบ
เวลาเราเซตอ่ะมันจะขึ้นมาให้ดูว่าแบบมันสามารถตรวจจับคนกับรถได้ด้วยนะบลาบลาบลาอะไรอย่างงี้อ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีฮิวแมนให้ติ๊กแล้วก็มีเนี่ยตัวยานพาหนะให้ติ๊กนะฮะแล้วก็อันเนี้ยก็คือเซตได้หลายอันนี้ได้4ได้4ก็ประมาณนั้นแหละอันนั้นน่าจะได้4ได้6ก็ประมาณตัวนี้ตัวที่มันเป็นคาร์บูนะมีอันนี้มีอันนี้แต่ปัญหาคือโมชั่นดีเทคชั่นไม่มีนะคะจังไรอีกแล้วก็คือถ้าเป็นแบบโมชั่นอีดีเทคชั่นเฉยๆอะไม่มีขึ้นน่ะไม่มีให้ตีกับว่าเอาแค่คนหรือว่าเอารถก็จะเตือนมันดูจังไรมากเลยนะกลายเป็นว่ามันทำให้อากูเซนทำให้แค่ตัวที่เป็นตัวแบบสมาร์ทอะเนี่ยอินดัสนี้ก็คือเลือกได้เลือกเซนซิทีฟเลือกแอเรียได้4แอเรียนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวโปรตัวนั้นแต่เราว่ามันน่าจะได้เท่ากันมั้งมันจะไม่ผิดตัวโปรตัวนั้นอ๋ออันนี้จะไม่สามารถให้ดูได้เพราะว่าอันไม่ได้เปิดเพราะว่าใช้เฟซดีเทคชั่นไฟใช้นั่นแหละใช้เฟซและขนาดมันก็เลยเปิดไม่ได้ก็เพราะว่ามันต้องเปิดเฟซดีเทคชั่นน่าจะไม่ผิดใช่เฟซนั่นแหละเฟซขนาดอ่ะมันจะไม่สามารถใช้กับโมชั่นได้แล้วก็สมาร์ททั้งหลายได้อีเวนต์ได้นะครับเนี่ยก็คือตัวเนี้ยก็เลิศอยู่นะก็ในความรู้สึกก็คือได้ถ้าเกิดอันเนี้ยมีเฟซแคปเจอร์ใช่อันเนี้ยมีเฟซแคปเจอร์ถ้าเอามาเฟซแคปเจอร์สามารถแบบใช้เฟซขนาดแบบว่าเปรียบเทียบได้เลยซึ่งเรารู้สึกว่าอันนั้นน่ะอาจจะแบบที่มัน4 channel อ่ะก็คือแบบอย่างเงี้ยในตัวมันมีเฟซแคปเจอร์เนี่ยมัน enable ในตัวมันได้อยู่แล้วแล้วมันก็เอามาคอมเพร์น่ะอาจจะได้4ช่องแต่ถ้าเกิดอย่างตัวโปรอย่างเงี้ยมีเฟซดีเทคชั่นอ่ะแต่มันไม่มีเฟซแคปเจอร์เพราะว่ามึงดีเทคนี่แต่มึงไม่ได้แคปนี่เพราะหน้าที่แคปกลายเป็นว่าต้องให้ NVR แคปเพราะฉะนั้นมันเลยเอารีซอร์สไปทั้งหมดก็อาจจะได้ใช้ได้แค่1จอเท่านั้นก็คือได้แค่1อย่างเท่านั้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ตัวนี้ก็คือตอนเนี้ยรู้สึกชอบตัวนี้แต่ก็คือมันไม่มีขายแล้วเลยงงๆว่าอ้าวแล้วเอาไงวะเนี่ยปัญหาในไทยไม่เจอหรือว่าอะไรยังไงก็เผื่ออาจจะของขาดมั้งหรืออะไรยังไงก็ว่าไปนะครับก็เนี่ยก็นี่ Face Capture Automation Selection The Base Shot นะครับ up to 5 Face Detect and Capture at the same time นะครับก็คือแคปมา5รูปแล้วเลือกรูปที่ดีที่สุดให้คุณ1รูปนะฮะนะครับ265นะครับปึ๊บปั๊บปั๊บก็คือเนี่ยคืออะไรถ้าสมมติดู Data Sheet อ่ะถ้าจะให้มันมี PTC ที่แท้อ่ะให้มันเป็นแบบนี้แต่เอาจริงๆทำไมมันถึงต้องแท้เพราะว่าก็อย่างนั้นแหละไอ้ที่เป็นปาร์กอ่ะก็คือเราจะหยุดให้มันอยู่ที่1แต่ถ้าเราไป2ไป3มาให้มันวิ่งกลับมาได้แต่ไอ้อย่างนั้นน่ะไอ้ตัวถูกนั่นน่ะที่ไม่มี PTC ที่จริงๆอ่ะมันทำไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มี parking action แค่นั้นแหละเมนสตรีมตัวนี้กับตัวโปรอันนั้นจะมีเติร์ดสตรีมด้วยนะครับจะมีสตรีม3สตรีมเนาะมีน้องแคมเปญชั่นEvermore Noise Filtering Yes ก็คือมีทุกตัวแหละ Evermore Noise อ่ะอันนี้ API นะครับอันนี้คือเขียน API มาได้แบบเยอะมากแต่ว่าอันอื่นทำไมไม่เขียนไม่รู้ก็คืออันนี้ที่แบบฮึขึ้นมาว่าแบบตอนแรกก็ไม่ได้ใช้หรอกเพราะรู้สึกว่าไอ้หากอันตัวขนาดตัวโปรใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเรามาเห็นอันนี้คือ API อ่ะมันกลายเป็น Profile S Profile G แล้วก็ Profile T ซึ่ง Profile T อ่ะมันได้ถึงการส่ง Twelve Audioนั่นแหละเราเลยลองไปดูแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติเป็นตัว Wi-Fi อ่ะถ้าจะเอามาใช้แบบต่อ Wi-Fi โดยตรงเนี่ย Wi-Fi Connect with Heat Connect directly is not possible คืออย่างเงี้ยมันต่อไม่ใช่ว่าเอามาต่อสมมุติเป็นตัว Wi-Fi มาเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วจะเอามือถือมาดูได้เลยเหมือนอย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือคุณต้องผ่าน NVR เข้ามาแล้วคุณถึงจะดูได้เนี่ยมันก็จะจำกัดสิทธิบ้าๆบอๆของมันอ่ะไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็หมดแล้วแหละก็ถือว่าตัวเนี้ยสำหรับเราประทับใจก็คือแบบโอเคเลยอ่ะสำหรับ 3,800 มันได้อะไรได้เยอะขนาดนี้มันจับต้องได้แต่ก็แค่ซูมไม่ได้มันไม่ได้เป็นเลนซูมแต่ถามว่าเลนซูมอ่ะทุกคนจะใช้ปะล่ะถ้าเกิดไม่ได้ใช้อ่ะก็ช่างหวมเถอะแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องอย่างเงี้ยแบบว่าอันนี้มาปึ๊บให้ซูมไปตรงนั้นซูมไปตรงเนี้ยอ่ะอย่างนั้นมันก็อาจจะจำเป็นแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นไฮ
Q1 นะครับซึ่งตัวเนี้ยออกมานานแล้วแล้วก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วว่าอะไรยังไงก็คือเป็น PTT Robot นั่นแหละ PTC Robot นะครับซึ่งได้มาในราคา900กว่าบาทรวมค่าคือรวมทุกอย่างแล้วได้ 1,020 บาท ง่ายๆจบแค่นั้นแหละเพราะมันต้องมีค่าส่งเนาะเออก็ง่ายๆก็ปกติทั่วไปแต่มันเป็นแค่2 MP ไงคือมันทำได้แค่2เมกเออแต่2เมกในตัวมันก็ชาร์จแต่ถามว่า2เมกมันไม่ชาร์จหรอมันก็ชาร์จเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไกลต้องเข้าใจว่าอีกล้องอย่างเงี้ยมันยังชาร์จเพราะมันไม่ได้ใช้ไกลมันเลยเราเลยเข้าใจว่าอ่อนมันก็ยังเป็น2เมกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพวก VistaCam ในราคาอย่างเงี้ยได้4เมกได้5เมกกันไปแล้วนะซึ่งอ่ะเราก็ใช้ VistaCam แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็พอๆกันแหละเออก็ได้แหละก็หยวนๆได้อ่ะเออก็พอๆกันแล้วก็อันนี้มันก็คือเข้า NVR อะไรของมันไปมันก็สบายใจดีก็ไม่ได้ต้องอะไรมากมายเท่านั้นเองนะครับก็คืองั้นอ่ะมันเป็น265บวกด้วยได้แหละบวก265บวกอ่ะแล้วเนาะอ่ะนี่นะครับเป็นมันจะมีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะรุ่นล่าสุดที่เขาเอามาขายรุ่นที่เขาขายกันอยู่ตอนนี้ที่แบบไม่ใช่ตัวเก่าก็คือ 2Q221FD นะครับเป็น 2Q21FD นะเออต้องดูด้วยนะ 2Q21 เพราะมันมี 2Q20Q0 หรือ20หรืออะไรสักอย่างอ่ะเออเป็นตัวเก่านะครับก็มีย้อนแสงด้วยมีนู่นนี่นั่นด้วยตัวนี้สามารถต่อตรงได้กับ Hikonic เลยแล้วก็มีโหมด Motion Tag แต่เราขี้เกียจเอาลงมาทำแล้วอันมันน่าจะแบบถ้าต่อในคือไม่รู้อ่ะว่ามันต่อในมือถือแล้วเอาเข้าไป NVR แล้วมันน่าจะ Motion Tag ได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะแต่ว่าขี้เกียจทำแล้วก็เลยติดว่าก็ช่างแม่งก็ไม่ต้องใช้หรอก Motion Tag เพราะว่าก็ไม่ได้อะไรหรอกช่างมันปล่อยนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดแบบมาใช้ตัวเดียวอ่ะใช้มี motion tag อันนี้ถือว่าดีเออกูดนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ได้เป็นแบบ color wool บ้าบออะไรนะก็คือมืดก็มืดนะฮะก็ใช้ IR ไปนะครับมันจะเป็นเลนส์4ป่ะวะเลนส์2กับ 2.8 เออเลนส์2กับ 2.8 ก็น่าจะเป็นเลนส์2น่ะ 2.8 แหละนะฮะก็คือเป็น2 way audio เห็นไหมอันนี้เขียนว่า motion tagging แล้วก็ motion detection นะครับซึ่งกำลังงงว่า motion tagging แล้วทำไมมันไม่มีใน NVR ก็ไม่รู้อ่ะก็พยายามหาอยู่แต่มันหาไม่ได้แล้วก็คือเตือนแจ้งเตือนก็มีแบบถ้าเกิดเจอแล้วก็อัปโหลดใส่ memory card ใส่ NAS นะครับดอติก็ไปนอตินะครับ ticker record ก็คืออัดไว้ ticker capture อะไรก็บาบานะครับปุ๊บๆไม่มีอะไรมากกว่านี้นะก็คือกล้องโรบอททั่วไปแต่ถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคมันก็ใช้งานได้ง่ายมากในระดับหนึ่งแล้วภาพก็ค่อนข้างคมชัดในระดับหนึ่งนะฮะก็คืออะไรถ้าสมมติว่าคุณจะใช้อ่ะคุณจะใช้อะไรก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นโซลูชันเดียวกันคุณจะใช้ด้ามหัวก็ให้มันเป็นด้ามหัวก็ได้ให้หมดไม่ต้องดัดจริตเหมือนดิฉันที่เยอะแยะมากมายไก่กองนะครับนะให้มันเป็นแบบไอ้แฮกทายวิจารณ์ไปเลยแต่ก็เข้าใจว่าตัวที่มันเป็นแบรนด์เลยอ่ะมันแพงเออนะแล้วก็เลยต่อมาก็เลยซื้อ Easy Vid มาตัวนึงคือ Easy Vid เนี่ยอ่ะเล่าให้ฟังว่า Easy Vid เนี่ยที่ซื้อเพราะว่าอยากลองเพราะเห็นเมืองนอกอ่ะเวลาเราแฮกวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นออนนีฟอะไรอย่างเงี้ยจะขึ้น Easy Vid มาเยอะแล้วก็มีคนไทยทำรีวิวเหมือนกันว่าเอา Easy Vid เข้า NVR High Connectแล้วทีเนี้ยก็มีอันนึงที่มาทดสอบส่งเสียงอะไรกันผ่านไปผ่านมาแล้วก็เลยแบบคือณตอนนั้นเขาก็บอกว่าให้ไปส่งตรงที่ตัวมันก็คือให้แอดอันเนี้ยเข้าไปในไฮวิชั่นแล้วก็ค่อยส่งไม่ได้ประส่งผ่าน NVR แต่ตอนนี้ก็คือเราก็ไม่รู้ว่ามันนานแล้วตั้งปี2ปีแล้วที่เขารีวิวตอนนี้มันจะอัปเกรดแล้วมั้ยพอถามไปก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าอะไรที่มันงงๆง่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่มีค่อยมีคนอยากทำหรอกเรามันจะมีเราแต่ทำอยู่คนเดียวแบบบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเออก็คือเอาง่ายๆก็คือกูเห็นว่ากล้องอ่ะมันน่ารักมันตะมูตะมิงี้งี้เราก็เลยว่าเฮ้ยถ้ามันแบบอย่างเงี้ยแล้วมันเป็น Wi-Fi อ่ะแล้ว Wi-Fi มันน่ารักน่ารักเบลๆอ่ะมันเอามาวางอ่ะมันก็ดูน่ารักไงมันก็ดูเหมือนเป็นเครื่องประดับบ้าน1ชิ้นใช่ป่ะก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นแบบถ้ามันเข้าได้มันจะดีมากแล้ว2 way audio ได้มันจะเวิร์คมากเงี้ยก็ไม่ได้ก็ถามแล้วก็แบบเออไม่ได้คำตอบไม่ได้คำตอบกูซื้อแม่งเลยก็ซื้อมาตัวหนึ่งนะครับที่ต้องแบบอยากรู้มากเลยก็คือเพราะว่ามันใช้โปรโตคอลเดียวกันกับ Hikvision ก็คือถ้าเราแอดอันเนี้ยออนนี้แบบในเน็ตเวิร์กอ่ะมันจะขึ้นเลยว่าเป็นโปรโตคอล Hikvision ไม่ใช่ออนนี้
เหมือนวีซ่าแคมหรือกล้องอื่นๆเพราะฉะนั้นเราเริ่มแบบมีหวังใช่ปะก็ซื้อมาต่อสรุปง่ายๆก็คือต่อได้เป็น Hikvision Protocol ใส่อีเวนต์ได้เออใส่อีเวนต์ได้ก็แบบว่าแกแล้วมันข้ามสายพันธุ์แต่มันสามารถแบบว่าเปิดอีเวนต์ทริกเกอร์อีเวนต์ได้แล้วก็อ่ะประมาณเนี้ยมันก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นขีดแดงๆๆๆมันคือเป็นกล้องมันทริกอีเวนต์ได้แล้วเรารู้สึกว่าเจ๋งอ่ะเออคือกล้องราคาแบบถูกมากอันนี้แบบ 6-700 บาทมึงเป็น4เมกด้วยแต่อันนั้น 1,000 อ่ะยัง2เมกอยู่เลยแต่ว่าสรุปแล้วก็คือใช้ทูเวลด้วยไม่ได้นะครับมันไม่สามารถรับได้มันเป็นฟิลมันจะขึ้นเลยว่าฟิลนะครับก็เท่านี้ที่ซื้อมาทั้ง EasyWin แล้วก็อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับให้ได้ดูกันว่าเออมันค่อนข้างที่จะแบบมีหลายอย่างอ่ะอยากให้ทุกคนแบบว่าถ้าใครจะซื้ออ่ะให้ลองแบบเขาเรียกว่าอะไรให้ลองหาข้อมูลดีๆเพราะว่ามันมีหลายซีรีส์แล้วมันก็มีแบบโอ้โหมหากรรมเวิร์นๆนะลูกเวิร์นๆอะไรเงี้ยเออก็คือแบบลองดูแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างให้เราได้ลองใช้ลองเล่นแล้วก็ลองซื้อมาสำหรับแบบให้ดูแบบว่าอย่าเพิ่งไปดูว่าโอ๊ยอันนี้4เมกราคาถูกนะนู่นนี่นั่นให้ดูว่าออปชันเธออยากจะใช้อะไรแล้วก็ลองไปหาดูว่ากล้องตัวคือคนน่ะที่มันขายเขาจะลง data sheet แบบที่เราเปิดให้ดูไว้เกือบทุกคนแหละให้ไปดูว่าจริงๆอ่ะมันดูตรงที่อีเวนต์กับสมาร์ทอีเวนต์ว่าคุณอยากได้ออปชันยังไงอยากจะเอาไปทำอะไรบ้างถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยก็ดีเทคโมชั่นดีเทคธรรมดาจบแล้วก็ซื้อที่เป็นคาร์บูนะฮะตัวคาร์บูถูกที่เป็นไม่ใช่คาร์บูเป็นอะคูเซนถ้าอยากได้แสงก็เป็นคาร์บูแค่นั้นแหละจบประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันต่อไปนะครับคลิปอื่นนะครับวันนี้ก็ไปก่อนละครับยังไงชอบไม่ชอบหรือว่าคุณฟังไม่รู้เรื่องหรืออะไรยังไงก็นะลองฟังไว้ก่อนนะครับชอบไม่ชอบก็ตามนั้นแล้วกันยังไงก็ฝากช่องอาร์ตสตรีมไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม